มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทนายตามโพสต์ตถึงแม่แต่งโมหลังเตรียมปลดสองคนสําคัญเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวและก็เหตุการณ์ที่ยังคงเป็นที่น่าสนใจของชาวโซเชียลเป็นอย่างมากนะคะซึ่งผ่านมาแล้วกว่าหนึ่งเดือนก็ยังคงหาคำตอบกับเรื่องนี้กันต่อไปจากกรณีที่นายกฤษณะารีบุญพิมพ์สวย อดีตทนายของคุณแม่แตงโมเปิดเผยบอกว่าแม่แตงโมได้สั่งพักงานการทำหน้าที่ทนายความในเรื่องของแตงโมและมอบให้ทนายเดชากิตติวิทยานันเป็นที่เปรึกษาดูแลแทนล่าสุดมีรายงานวันที่28มีนาคม65แม่ของแตงโมพร้อมด้วยทนายเดชาจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อกมธิการวุฒิสภาเพื่อขอถอดถอนเรื่องของแตงโมออกจากกมทและขอให้หมอพรทิพย์หยุดแทรกแซงตำรวจ นอกจากนี้จะยื่นถอดเตะสัตวัรออกจากผู้สังเกตการอีกด้วยงานนี้ทางด้านทนายตั้มได้ออกมาโพสต์ข้อความระบ,บุว่าแม่ปลดเกง้งเก่งถ้าผมทำได้ก็อยากจะลองปลดแม่ดูบ้างพร้อมกับคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวด้วยว่าถ้าแม่โกรธร้อเเซเดี๋ยวผมไปง้อใหม่นะครับผมแซวเล่นยังไรก็ตามต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนะคะ พนายตามโพสต์ถึงคุณแม่ของแตงโมหลังเตรียมปลดสองคนสำคัญขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ